ที่มาความเชื่อกราบไหว้ขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณเสริมกำลังใจสู้อุปสรรคท้าวเวสสุวรรณไม่เพียงมีลักษณะหน้าตาและรูปร่างเป็นยักษ์ในมือยังถือตะบองมีท่าทางน่าเกรงขามมีสถานะเป็นเทวดาเจ้าแห่งยักษ์อสูรพูดผีปีศาจจึงทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมาสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์คอยดูแลและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดภัยปีนี้เป็นปีแห่งยักษ์ปีหน้าเป็นปีแห่งอมนุษย์วันตามความเชื่อและความศรัทธาเป็นหนึ่งในเท้าทั้ง4หรือเท้าจตุโลกบาลที่ทำหน้าที่รักษาทิศทั้ง4ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง7ชั้นนั่นก็คือชั้นจตุมหาราชิกาที่แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันโดยท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายและเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งโดยเฉพาะประจำทิศเหนือและยังคอยช่วยเหลือเทพองค์อื่นๆในการทำภารกิจต่างๆให้ลุล่วงสำเร็จอีกด้วยอีก3องค์นั่นก็คือท้าววิรุณ6ประจำทิศใต้ท้าวทตรทะประจำทิศตะวันออกและท้าววิรูปะประจำทิศตะวันตกท้าวเวสสุวรรณยังมีบริวารเป็นยักษ์ที่คอยช่วยปกป้องรักษาสถานที่ซึ่งหากใครไปวัดพระแก้วหรือวัดโพก็จะเห็นยักษ์2ตนถูกตั้งอยู่เป็นคู่ตามจุดต่างๆในบริเวณประตูทางเข้าบริเวณวัดจากความเชื่อในการบูชาท้าวเวสสุวรรณดังกล่าวทำให้วัดต่างๆที่มีองค์ท้าวเวสก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปบูชากราบไหว้กันอย่างเนืองแน่นซึ่งแน่นอนว่าในยามวิกฤตโรคระบาดแบบนี้คำอธิษฐานที่หลายคนอธิษฐานซ้ำๆเพราะอยากให้ท่านท้าวเวสสุวรรณช่วยดลบันดาลให้เป็นจริงหนีไม่พ้นขอให้โลกพ้นภัยจากโควิด-19 เสียทีหลังจากต่อสู้กันมานานกว่า2ปีและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงและก็ที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือเมื่อทุกคนต่างเจอผลกระทบรายได้บางคนตกงานทำมาหากินฝืดเคืองก็อธิษฐานขออยากให้มีงานทำมีโชคลาภและธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีศรัทธาบูชายักษ์ปี2565ใจดีสู้เสือเมื่อย่างเข้าสู่พุทธศักราช2565ปีเสือดุหรือว่าจะไม่ดุชวนทุกคนให้ใจดีสู้เสือกราบสักการะยักษ์ที่ว่ากันด้วยศรัทธาความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเสริมพลังป้องกันตัวขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้ามีความสุขสมหวังร่ำรวยได้ดังหวังดังใจยักษ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามความเชื่อในสังคมไทยพระครูอุดมชัยสารศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณในพุทธศาสนาเถรวาทนี้ว่ายักษ์จัดเป็นอมนุษย์จำพวกหนึ่งที่มีเรื่องราวปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีทั้งยักษ์ดีและยักษ์ร้ายด้วยเหตุว่ายักษ์นี้มีหลายประเภทด้วยกันเช่นยักษ์เสนาบดียักษ์บริวารรับใช้ท้าวเวสสุวรรณยักษ์เหล่านี้ได้ทำกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นยักษ์แตกต่างกันยักษ์จัดอยู่ในประเภทโอปปาติกะโอปปาติกะก็หมายถึงเหล่าที่เกิดมาแล้วมีร่างกายเติบโตทันทีในตอนเกิดไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดทั้งมวลอาศัยแต่เพียงกรรมเก่าอย่างเดียวแต่ถ้าหากได้ทำกรรมดีมาก่อน
ก็จะเกิดในกำเนิดของยักษ์ที่เป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหากราชิกาหากทำกรรมชั่วก็จะเกิดในกำเนิดของยักษ์เดรัจฉานอีกทั้งยักษ์มิได้อยู่ตนเดียวเสมอมีการรวมกลุ่มกันหรือจัดแบ่งเป็นพวกตามลักษณะทางสังคมของยักษ์ยักษ์ทุกตนมีหน้าที่เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณซึ่งทั้งก็เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลผู้รับผิดชอบดูแลทุกสุขของมนุษย์และเทวดาในทางทิศเหนือคนไทยรู้จักยักษ์ในบทเรียนวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์เรื่องรามเกียรติ์โดยเฉพาะยักษ์ทศกัณฐ์ที่เป็นฝ่ายอธรรมเข้าต่อกรกับกองทัพฝ่ายธรรมะของพระรามและพระลักษณ์นอกจากนี้แล้วยักษ์ยังได้เข้ามามีบทบาททางความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิทักษ์รักษาความดีปกป้องความชั่วร้ายไม่ให้ย่างกรายเข้ามาใกล้กระทั่งมีการสร้างรูปหล่อของยักษ์ไว้ทางหน้าทางเข้าพระอุโบสถของวัดต่างๆเมื่อวันเวลาผ่านมาถึงวันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ร้อยรัดความเชื่อความเกี่ยวข้องของยักษ์กับพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นด้านพิธีกรรมศาสนาวัตถุปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปที่ปรากฏผ่านทางสถัพย์อาทิสถูปเจดีย์โบสถ์สีมาหอไตรและตามโบราณสถานต่างๆความเชื่อที่มีต่อท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นสิ่งหนึ่งในท้าวจตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหากราชิกาแล้วก็ยังมีชื่อเรียกอื่นอีกว่าธนบดีและซึ่งหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ทะเนศวรผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งยักษ์มยุราชเจ้าแห่งกินนอนอิจฉาวสุความมั่งมีได้ตามใจกรากสเสนผู้เป็นใหญ่ในพวกรากสักท้าวกุเรปันเป็นต้นหนึ่งในตำนานอดีตชาติของท้าวกุเวนพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่ากุเวนเป็นคนใจดีมีเมตตาทำไร่อ้อยแล้วก็เอามาทีทำน้ำอ้อยขายยึดอาชีพสนิทศีลนำไปเรื่อยๆกิจการรุ่งเรืองเป็นเจ้าของขีบจนบีบอ้อย7เครื่องจึงสร้างบ้านพักสำหรับคนเดินทางบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่ผู้คนที่ผ่านไปมาตลอดทั้งชีวิตและด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่พราหมณ์กุเวนได้ทำหนุนนำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นจาตุมหากราชิกานามว่ากุเวนเทพบุตรต่อมาได้รับการเทวาภิเษกขึ้นของราชเป็นผู้ดูแลพระนครสวรรค์ชั้นที่หนึ่งด้านทิศเหนือและได้พระนามใหม่ว่าท้าวเวสสุวรรณเมื่อกล่าวกันว่าคาถาวุฒิของท้าวเวสสุวรรณนั้นนับว่าเป็นยอดแห่งศาสตราวุฒิที่มีอานุภาพมหาศาลยิ่งนักสามารถทำลายโลกนี้เป็นจุลในพริบตาจะเห็นได้ว่าตามวัดวาอารามต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าโบสถ์วิหารก็จะมีท้าวเวสสุวรรณยืนเฝ้าอย่างตระหง่านด้วยเชื่อกันว่าจะคอยปกป้องสมบัติล้ำค่าของมีค่าโบราณและอีกนัยยะหนึ่งก็แฝงไปด้วยหน้าที่เป็นเทพที่คอยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปตราบนานเท่านานนี่คือท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนที่เราท่านเห็นว่าเป็นเทพหรือยักษ์อยู่ตามวัดวาอารามโดยเฉพาะบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดท่านยืนตรงตระหง่านเด่นดูสง่าหน้าเกรงขามสำหรับคาถาบูชาประจำวันท้าวเวสสุวรรณหรือท่านท้าวกุเวนก่อนอื่นต้องตั้งนโม3จบแล้วว่าตาม
อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมารนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหากราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะย้ำกันจริงๆอีกครั้งว่าผู้คนไม่น้อยเชื่อศรัทธากันว่าเมื่อบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วจักได้รับความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวอย่างไม่ขาดทั้งลาภยศสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาบารมีที่แม้เกิดขึ้นได้ยากยิ่งก็จักในชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อท้าวเวสสุวรรณเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังกันวิญญาณร้ายได้เป็นอย่างดีผู้คนไม่น้อยมีความเชื่อศรัทธากันมากกว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นจะช่วยขับไล่พูดผีปีศาจไปได้ด้วยเป็นเทพแห่งอสูรแต่โบราณนานมาจึงทำท้าวเวสสุวรรณอยู่ในรูปของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือไม้เท้าใหญ่ไว้ตรงระหว่างขาบางตำราโบราณก็ว่าที่จริงแล้วท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นยักษ์ที่มีผิวกายพัทราพรเป็นสีทองเหลืองอารามนักที่สำคัญมีจิตใจดีงามแตกต่างจากหน้าตาที่ดูน่ากลัวดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมพร้อมที่จะอุทิศรักษาพระพุทธศาสนาไว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่งกล่าวกันว่ายังทำหน้าที่จดไตรละเอียดความดีงามของผู้คนไปประกาศให้กับเทวดาในสวรรค์ชั้นฟ้ารับรู้อีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องการเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์นัยยะว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งผู้เป็นเทพที่รักษาสมบัติของเทวโลกอีกทั้งยังมีอำนาจปกครองพูดผีปีศาจทั้งหลายด้วยท้าวเวสสุวรรณจึงได้ชื่อว่ามีพลังอำนาจบารมีมากยิ่งศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์โปรดใช้วิจารณญาณเชื่อไม่เชื่ออย่างไรขอโปรดจะได้ลบหลู่กัน